างเอกดังแซมมี่คาวเวลถูกหลอกโอนเงินกว่า 1.2 ล้านชะกลลวงข่าวด่วนวันที่23กรกฎาคม2567 7:04 น.นางเอกดังแซมมี่คาวเวลถูกมิจฉาชีพหลอกโอนเงินกว่า 1.2 ล้านบาทหลังโพสต์ประกาศขายกระเป๋าแบรนด์เนมชะกลลวงก่อนตัวเองตั้งสติได้เมื่อเวลาเที่ยงคืน10 นาทีวันที่23กรกฎาคม2567นางสาวชนิชาคาวเวลหรือแซมมี่คาวเวลดารานักแสดงอิสระเดินทางเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสน.โคครามว่าถูกมิจฉาชีพหลอกให้โอนเงินไปกว่า 1.2 ล้านบาทนางสาวชนิชากล่าวว่าเริ่มจากการขายกระเป๋าแบรนด์เนมซึ่งตนได้โพสต์ประกาศขายกระเป๋าแบรนด์ยี่ห้อดังโกยาร์ดราคา 60,000 บาทใน Facebook กลุ่มคนซื้อขายกระเป๋าแบรนด์เนมนางเอกดังแซมมี่คาวเวลถูกมิจฉาชีพหลอกโอนเงินกว่า 1.2 ล้านบาทหลังโพสต์ประกาศขายกระเป๋าแบรนด์เนมชะกลลวงก่อนตัวเองตั้งสติได้จากนั้นก็มีบุคคลเข้ามาพิมพ์คอมเมนต์ใต้โพสต์แนะนำว่ารู้จักกลุ่มของผู้ที่นิยมชมชอบสะสมกระเป๋าแบรนด์เนมยี่ห้อที่ประกาศลงขายไว้ให้อินบ็อกซ์ไปสอบถามข้อมูลได้ตนก็อินบ็อกซ์เข้าไปสอบถามข้อมูลและถูกชักชวนให้เข้าไปในกลุ่ม LINE Open Chat ซึ่งมีสมาชิกอยู่กว่า100คนโดยแนะนำว่าจะต้องโอนเงินค่าสมัครเข้ากลุ่มก่อนและให้โอนเงินอีกหลายครั้งจึงจะสามารถดำเนินการได้หากไม่ทำตามข้อกำหนดจะไม่ได้เงินคืนซึ่งตนก็เห็นความเคลื่อนไหวการโพสต์ขายกระเป๋าแบรนด์เนมอีกทั้งยังมีบุคคลที่เข้ามาคอมเมนต์ว่าได้เงินคืนหลังจากที่ทำตามข้อตกลงซึ่งดูน่าเชื่อถือจึงยอมโอนเงินให้ไปอีกหลายครั้งพอเริ่มตั้งสติได้จึงหยุดโอนเงินให้จนมารู้ตัวอีกทีว่าถูกมิจฉาชีพหลอกจากนั้นจึงมาแจ้งความกับตำรวจเพื่อให้ช่วยดำเนินการอายัดบัญชีเบื้องต้นได้มีการแจ้งความออนไลน์เพื่อประสานกับธนาคารบัญชีของตนเพื่ออายัดบัญชีและให้เตรียมหลักฐานมามอบให้เพิ่มเติมภายหลังแซมมี่คาวเวลกล่าวด้วยว่าจึงฝากเตือนประชาชนให้ระมัดระวังมิจฉาชีพให้ดีทั้งที่ติดตามข่าวสารและระมัดระวังตัวเองมาโดยตลอดแต่ก็ยังพลาดตกเป็นเหยื่อจนได้ทั้งนี้มีรายงานว่าคาวเวลได้โอนเงินไปกว่า10ครั้งรวมมูลค่าความเสียหายกว่า 1.2 ล้านบาท พิธาบุกเมืองโอ่งช่วยชัยรัตน์หาเสียงนายกอบจราชบุรีอ้อนเลือกคนตัวเล็กแทนบ้านใหญ่การเมืองวันที่22กรกฎาคม2567 20:12 น.พิธาบุกเมืองโอ่งช่วยชัยรัตน์หาเสียงเลือกตั้งนายกอบจราชบุรีชูเป็นตัวแทนการเมืองของคนตัวเล็กขอชาวราชบุรีเปิดใจพิจารณาเป็นทางเลือกคนตัวเล็กแทนการเมืองบ้านใหญ่วันที่22กรกฎาคม67ที่อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลพร้อมด้วยนายณัชชาบุญชัยอินสวัสดิ์ส.ส.กทม.พรรคก้าวไกลร่วมกิจกรรมหาเสียงช่วยนายชัยรัตน์ศักดิ์อิสรพงศ์ว่าที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกอบจ.ราชบุรีในนามพรรคก้าวไกลนายพิธากล่าวตอนหนึ่งว่าวันนี้ตนมาขอให้พี่น้องชาวราชบุรีให้ความไว้วางใจและเปิดใจกับพรรคก้าวไกลโดยในการเลือกตั้งใหญ่ครั้งที่ผ่านมาแม้พรรคก้าวไกลจะไม่ได้ส.ส.เขตในจังหวัดราชบุรีแต่ก็ได้รับความไว้วางใจจากชาวราชบุรีเลือกส.ส.บัญชีรายชื่อมาเป็นอันดับหนึ่งรวมกว่า 200,000 คะแนนวันนี้ตนจึงมาด้วยความถ่อมตนขอชาวราชบุรีร่วมเปิดใจให้ตนได้รับฟังว่าต้องทำอย่างไรให้ชาวราชบุรีมอบคะแนนให้กับพรรคก้าวไกลอีกครั้ง
และหลังจากนี้เราทุกคนในพรรคก้าวไกลจะมารับฟังชาวราชบุรีอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะถึงวันเลือกตั้งนายพิธากล่าวย้ำว่าการเลือกตั้งนายกอบจ.ราชบุรีครั้งนี้มีความสำคัญอย่างมากโดยโจทย์สำคัญที่นายกอบจ.ราชบุรีคนต่อไปต้องเร่งเข้ามาแก้ไขคือเรื่องเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมการศึกษาและสาธารณสุขถึงแม้ราชบุรีจะมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่มีภาคอุตสาหกรรมและการผลิตไฟฟ้าเป็นลำดับต้นๆของประเทศแต่กลับยังมีคนราชบุรีที่ถูกจัดอยู่ในระดับยากจนเป็นจำนวนมากทำให้เกิดคำถามว่าคนตัวเล็กตัวน้อยและคนหาเช้ากินค่ำเคยได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาเหล่านี้หรือไม่ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตรเคยได้รับการแก้ไขหรือไม่ราชบุรีมีตัวเลขทันตแพทย์และนักวิชาการสาธารณสุขที่ต่ำมากและยังมีปัญหาในด้านการศึกษาโดยเฉพาะงบประมาณการพัฒนาเด็กเล็กอายุ 0-6 ขวบที่ขาดแคลนนายพิธากล่าวต่อไปว่าพรรคก้าวไกลเชื่อในการเมืองของคนตัวเล็กเชื่อในความเป็นไปได้ของราชบุรีที่จะขับเคลื่อนโดยคนตัวเล็กอย่างชัยรัตน์ผู้เคยเป็นพนักงานเอกชนและไต่เต้าขึ้นมาเป็นผู้ประกอบการ SME ที่ผ่านมาชาวราชบุรีอาจจะคุ้นเคยกับการเมืองบ้านใหญ่และระบบอุปถัมภ์แต่วันนี้ตนอยากเสนอว่าราชบุรีก็มีทางเลือกเช่นเดียวกันชัยรัตน์คือคนตัวเล็กคนหนึ่งในจังหวัดราชบุรีถ้าชาวราชบุรีอยากได้ผู้แทนคนตัวเล็กในระดับเดียวกันคนที่เข้าใจว่าอะไรที่ทำให้ประชาชนนอนไม่หลับเข้าใจว่าประชาชนต้องการการเปลี่ยนแปลงอะไรถ้าเชื่อในการเมืองแบบนี้ผมอยากขอให้ทุกคนลองเปิดใจลองศึกษาตัวตนนโยบายมุมมองปัญหาแล้วตัดสินใจประเทศยังไม่เปลี่ยนแต่ราชบุรีเปลี่ยนได้นายพิธากล่าวอาจารย์ลอยขอโทษจับโป๊ภาพหมอเกศเทียบหญิงสาวถือใบปริญญาตอบแล้วภาพไหนจริงตัดต่อเด่นออนไลน์วันที่22กรกฎาคม2567 16:56 น.อาจารย์ลอยขอโทษจับโป๊ภาพหมอเกศเทียบหญิงสาวถือใบปริญญาตอบแล้วภาพไหนจริงตัดต่อพบมีคนถือโอกาสสวมรอยทำภาพขวาขึ้นมาด้วยแอปเฟซออฟวันที่22กรกฎาคม2567ยังคงเป็นประเด็นที่สังคมจับตามองอย่างต่อเนื่องสำหรับสว.คะแนนอันดับหนึ่งของประเทศอย่างแพทย์หญิงเกศกมลเปลี่ยนสมัยหรือหมอเกศซึ่งล่าสุดที่มีการแชร์ต่อเป็นภาพหญิงสาวคนหนึ่งเทียบกับหมอเกศขณะยืนถ่ายภาพคู่กับปริญญาบัตรซึ่งมีการตั้งข้อสงสัยว่าอาจมีการตัดต่อภาพหรือไม่ซึ่งก็มีนักวิชาการหลายๆคนออกมาตั้งข้อสังเกตอย่างงอลอยชุนพงทองนักคณิตศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญดาราศาสตร์คำนวณและยูทูบเบอร์ได้โพสต์ภาพดังกล่าวพร้อมระบุว่าเจ้าของปริญญาตัวจริงสงสัยว่าทำไมถ่ายมุมเดียวกันจึงเอามาเทียบล่าสุดทางอาจารย์ลอยนั้นได้ออกมาโพสต์ชี้แจงแล้วว่าขออภัยต่อบุคคลในภาพที่ผมตั้งข้อสงสัยไม่ถูกต้องเพราะข่าวออกซ์ฟอร์ดที่ออกมาก่อนหน้าทำให้ผมเกิดความลำเอียงในการดูหลักฐานพบว่ามีคนถือโอกาสสวมรอยทำภาพขวาขึ้นมาด้วยแอปเฟซออฟเปลี่ยนหน้าภาพซ้ายเป็นของจริงครับภาพขวาคือภาพตัดต่อครับต้องขออภัยและขอบคุณ Facebook ที่เป็นสื่อชนิดที่สามารถแก้ข่าวแก้โพสต์ให้ข้อมูลที่ถูกต้องกระจายเท่ากับที่แชร์ไปก่อน 1-8 ชั่วโมงที่แล้วได้เป็นช่วงที่นอนหลับเพราะเวลาตามหลังไทย13ชั่วโมงอาจารย์ลอยขอโทษจับโป๊ภาพหมอเกศเทียบหญิงสาวถือใบปริญญาตอบแล้วภาพไหนจริงตัดต่ออ่านไม่หายข้องใจเถียงกันวุ่นปมภาพหมอเกศถือใบปริญญาโป๊ปกตัดต่อ